ล่าท้าผีนี้แขกรับเชิญตกใจเพราะเจอผีจริงๆใช่ไหมมาดูคลิปที่หนึ่งมาแล้วนะมาแล้วนะมีการไปเจอผีจริงๆไหมไหมครับฟังดีๆนะค่ะปล่อยค่ะจะทำจบทุกภารกิจไหมครับเอาความสมัครใจจบค่ะจบนะฮะโอเคดูแลเชฟไปตรงบันไดฮะมีการเดินไปแล้วนะครับแขกรับเชิญไปแล้วนะครับดูดีๆนะครับไปแล้วนะครับไปนั่งเลยค่ะขึ้นไปเลยครับโอ้ยอย่าลืมว่าเราเห็นสว่างเนี่ยมันมืดนะครับทำไมลมมันแรงข้างในลมแรงแต่ข้างนอกเนี่ยไม่มีลมเลยนะคือพี่มันแรงมากอุ้ยพี่แท็กเหม็นมากเลยอ่ะอุ้ยพี่แท็กเหม็นมากเลยค่ะเอาละมันมีการเหม็นเกิดขึ้นเหม็นนี้มันอาจจะเป็นเหม็นที่อะไรมาเหม็นอยู่ตรงนี้เองหรือว่าเหม็นเพราะว่าเกิดผีขึ้นมาหนูว่าการเหม็นนี้มันเกิดจากผีใช่หรือไม่ว่าจะวิเคราะห์ยังไงน่าจะใช่ค่ะน่าจะใช่อยู่เพราะว่าเขาไปในสถานที่ที่แบบว่ามีวิญญาณแล้วอยู่ดีลมแรงอะไรนี้ใช่ไหมอาจจะแบบว่าวิญญาณส่งกลิ่นอะไรโอ้แล้วเขาก็ขึ้นไปใช่ค่ะเออหรือว่าอาจจะเหม็นแบบกลิ่นในห้องเอ้ยมีส่วนเขาค่อยคิดเขาค่อยคิดหนูไปทางอาจจะเหม็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งในนั้นไม่ใช่ผีไม่ใช่ผีแต่ตอนเริ่มต้นบอกว่าใช่ผีเพราะคิดไปคิดมาเพราะว่าหนึ่งมันเป็นบ้านร้างมันอาจจะมีแบบซากอะไรที่ตายหรือว่าเป็นขยงขยะในนั้นก็ได้ไม่น่าจะเกี่ยวกับผีเผลอเลยหรอกไม่น่าจะเกี่ยวแปลว่าให้กดใช่ค่ะกดเฮ้ยเฮ้ยโธ่ได้เป็นฟิลลิ่งไงเฮ้ยหนูตกใจสิตกลงนี่เหม็นอย่างนี้ไม่เกี่ยวกับผีอะไรเลยนะมันต้องเหม็นอะไรสักอย่างนึงนะถูกไม่ถูกมาลุ้นกันเลยถูกไม่ถูกจะมีคลิปเฉลยนะเอาละต้องไม่ใช่เกี่ยวกับผีอะไรนะเอาดูนะครับถูกไม่ถูกไปแล้วนะข้อแรกคนแรกเท่านั้นนะครับไม่มีลมเลยนะนี่ย้อนไปดูนะครับพี่แท็กเหม็นมากเลยอ่ะคุณเหม็นแล้วนะเหม็นแล้วนะฟังดีๆคำตอบครับมาแล้วนะ5 4ตื่นเต้นตื่นเต้นแป๊บนึงนะหนูตกรู้ตกหนูตอนแรกคิดว่าน่าจะใช่แล้วก็มีการเปลี่ยนไปนะมันไม่ง่ายเนาะที่แรกครับหนูเรียกแบบเอ้ยใช่หรือเปล่านะแล้วก็สมองหนูมาพอดีสมองหนูบอกไม่ใช่มึงไม่ใช่อยู่นี่ก็ตุ่นเกิดอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้อ่ะเย่หนึ่งแล้วนะคนที่สองนะเยอะจริงๆเลยในแขกรับเชิญเนี่ยเอาถูก3คนได้เลยค่ะคนที่2นะครับจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วเหตุการณ์นั้นเกิดจากผีใช่ไหมมาดูครับดูดีๆดูดีๆเกี่ยวกับอะไรนะค่อยๆดูไปก่อนนะตอนนี้นะครับเราก็มาถึงที่พักคนงานไร่อ้อยแล้วนะครับโอเคจริงมันมืดมากนะฮะยืนอยู่หน้าห้องแรกครับอยู่ในห้องแล้วนะฮะหน้าห้องแขกรับเชิญเดินมาครับค่ะมันมีเสียงอยู่ข้างในอะค่ะข้างในห้องเบอร์หนึ่งนี่แหละครับค่ะห้องเบอร์หนึ่งเนี่ยไม่มีใครอยู่เลยนะฮะเอาแล้วพี่เลโอครับเคาะหน้าห้อง3ทีครับไม่กล้าเคาะครับโอ้ยเคาะแล้วถอยเลยครับหยุดเลยมารู้เหตุการณ์อะไรเป็นอะไรต่อไปเนี่ยเจอผีไหมหรือไม่หรอกมันต้องมีเหตุการณ์อะไรใครมาแกล้งอีกเขาก็เดินมาเคาะประตูปักปักปักแล้วก็ถอยมาเลยนะค่ะโอ้ถอยมาเพราะผีหรือว่าป่าเราใครแกล้งหรืออะไรสักอย่างตะกี้ยังตดได้เลยน่าจะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่คือไม่ใช่ผีเพราะว่าบ้านเนี้ยสังเกตได้ว่าเป็นน่าจะเป็นบ้านไม้เท่าที่เห็นในภาพแล้วก็เคาะอาจจะมีการสั่นสะเทือนแล้วก็ของตกอ๋อแล้วมีอะไรตกสักอย่างไม่ได้เกี่ยวกับผงผีอะไรทั้งสิ้นแหละใช่ค่ะหนูคิดอย่างนั้นนะอุ๊ยดูวิชาการเนาะตกลงไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะกดเลยกดเลยเหรอพี่ไม่ถามทวนเทินอะไรเลยมั่นใจกดเลยค่ะเอ้าไม่เกี่ยวกับผีแล้วมันจะมีตกไหมหรือมันจะตกใจไปเองเลยก็แล้วแต่ถ้าไม่เกี่ยวกับผีถือว่าได้เลยไม่ใช่ผีนะค่ะเอาละถูกไม่ถูกไม่ใช่ผีแม่ไม่ใช่ไหม
่สาวหรือไม่รู้เหมือนกันไม่ใช่ผีผมไม่ใช่เหมือนกันนะเหมือนคิดเหมือนกันคิดเหมือนกันไม่ใช่นะครับถูกไม่ถูกเอาละลองดูนะครับอ้าวมาดูคำตอบมาไม่ใช่ผีมาแล้วนะเคาะหน้าห้อง3ทีครับนี่คำสั่งครับไม่กล้าเคาะครับอึ๊บอึ๊บมาแล้วนะเฉลยดูต่อเลยนะครับปั๊บอุ้ยสะดุ้งอะไรนะเปิดเองอะค่ะอุ้ยเปิดเองอะค่ะโอ้ใช่โอ้มันมีการเปิดขึ้นมาเองมันไม่ได้มีของหล่นมีอะไรปุ๊บมันมีจุดผิดเนอะเอาใหม่เอาใหม่ค่ะแหมข้อนี้เนี่ยยังบอกว่าไม่เป็นไรได้อยู่นะครับแต่อีก2ข้อที่เหลือห้ามผิดเด็ดขาดเลยนะครับดูท่ารถเข็นไฟฟ้าที่ต้องการเนี่ยคงจะไม่ได้มาง่ายๆอย่างที่คิดนั่นแหละครับมีของอะไรที่คุณฝ้ายได้มาง่ายๆมีไหมไม่มีค่ะไม่มีเลยค่ะทั้งชีวิตหาเงินก็ยังทำเองได้ด้วยอีกซึ่งก็ไม่ง่ายใช่ไหมไม่ง่ายเลยค่ะยากอยู่ยากอยู่เลยนะอันนี้ก็ไม่ง่ายเลยนะเอ้าที่เหลือต้องถูกหมดเลยนะครับมาคลิปต่อไปครับดูนะครับจับประเด็นทุกๆประเด็นไว้ก่อนนะครับโอเคฮะพี่อีทผมอยากให้พี่อีทนะครับลุกมาช้าๆนะครับตานะครับลุกมาช้าๆฮะลุกมาช้าๆนะครับอย่าเพิ่งเปิดตานะฮะโอเคครับนั่งแบบนั้นละครับโอเคพี่อีทฮะให้พี่ค่อยๆเปิดตานะครับค่อยๆเปิดตาแล้วหันมาทางซ้ายมือครับพี่ค่อยๆเปิดตาแล้วหันมาทางซ้ายนะครับเปิดแล้วนะครับเปิดแล้วนะครับอุ้ยเอาหนูเริ่มคิดหนักละนี่คิดหนักไปทางไหนดีเนอะมันจะมีแบบใช่กับตอนแรกแบบเหมือนจะใช่ตอนแรกเหมือนจะใช่แต่ก็ตดตดอ๋อเหมือนมันคลิปแรกอันที่2มาปุ๊บเหมือนไม่ใช่ใช่มันดันใช่ก็เลยมีทั้งถูกทั้งผิดอันนี้ที่3ต้องถูกเท่านั้นเห็นอะไรอยู่ในเห็นว่าพี่อีทสะดุ้งพี่อีทการสะดุ้งอยู่ในระดับไหนฮะมากค่ะมากเลยปรึกษาได้ไหมคะเอาได้คนเลยคุณแม่ว่าใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะเพราะว่าตกใจอะไรสักอย่างไม่ใช่ผีค่ะไม่น่าจะผีน่าอะไรสักอย่างแล้วจะเป็นผีตกใจยังไงล่ะถ้าเป็นผีต้องวิ่งหนีแล้วค่ะอ๋อวิ่งเลยอ๋อนี่มุมมองแม่นะถ้าเป็นผีก็วิ่งเลยอ่ะพี่ฝนล่ะฝนคิดว่าไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เหมือนกันเพราะว่ามันเหมือนแบบการตกใจระยะแบบประชันชิดมากอาจจะเป็นแบบเจอวัตถุอะไรสักอย่างอันนี้คือมุมมองของแม่และพี่หนูล่ะเชื่อแม่แล้วกันเราเป็นลูกกตัญญูไงเราเป็นลูกกตัญญูก็เชื่อแม่ค่ะคุณลุงเชื่อหรือผักพละต้องลงถ้าผิดถูกนี่แม่รับไปหมดเลยนะโอ้ยังไงตอบว่าไม่ใช่ไม่ใช่กดไหมใช่กดเลยปะกดจิมันลังเลยนะสองกดแล้วครับกองเชียร์ก็ส่งกำลังใจอย่างเต็มที่เลยคุณอีทถ้าคุณเจอผีนะชีวิตคุณจะเจอผีทั้งชีวิตแต่ถ้าคุณไม่เจอผีนะคุณจะบุญใหญ่เลยตกลงไม่ได้เจอผีอะไรหรอกนะขอให้ถูกนะครับถูกไม่ถูกถูกไม่ถูกไม่ไหวแล้วไม่ลงมาแล้วเอามาให้กำลังใจลูกหน่อยครับให้ถูกนะไม่บอกให้ถูกให้ถูกนะครับเอานะครับทุกคนเชียร์ให้ถูกอยู่นะฮะมาแล้วอีตาอีทว่าไงมาแล้วครับย้อนแล้วนะหันไปก้มหน้าอยู่ครับยังก้มหน้าคืออะไรไม่ใช่นี่เป็นไงแม่นำร่องมาก่อนนะจะบอกอะไรกับแม่ดีอ่ะบอกอะไรดีกับแม่ดีคะซ้ำมือกันบอกลงไม่ใช่นะเรียกว่าเชื่อแม่ไว้ไม่มีผิดหวังจริงๆเลยครับอีกนิดเดียวครับคุณฝ้ายเนี่ยก็จะได้เป็นเจ้าของรถเข็นไฟฟ้าที่ไฟฟันแล้วช่วงหน้ามาเชียร์กันต่อห้ามพลาดนะครับพี่เข็นมาหน่อยอะไรคะมาอยู่ใกล้ๆหน่อยตัวนิดจับมันต่างกันยังไงหนูฝ้ายมันต่างกันเพราะว่าไอ้ตัวนี้แบบมีทุกอย่างครบนะมันคนละเรื่องเลยนะครับเขาได้ขับเคลื่อนอัตโนมัติหมดเลยนะคราวนี้พี่เขาจะได้เดินเคียงคู่กับเราไปหรือว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปนู้นได้หมดเลยสวยสดงดงามไปพูดเขาหน่อยสิว่ายังไงดีนะอยู่กับแม่นะลูกแม่เขาเรียกแล้วนะไม่ไปไม่ได้เลยนะโอ้ยคิดไม่ออกอ่ะชีวิตเคยตื่นเต้นอย่างนี้ไหมไม่เคยเลยค่ะก็จะไม่ต้องตื่นเต้นใช่ไหมติดล้อติดมอสอนยังไม่ตื่นเต้นขนาดนี้